บแต่งบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ทาสีไม้เทียมให้เหมือนไม้จริงสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองในที่บ้านนะครับเพื่อนๆอยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆของการสร้างบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ครับถ้าใครจำได้ช่องผมเนี่ยเคยมีดราม่าตอนสร้างบ้านหลังนี้ครับว่าตอนทำเนี่ยดูหน้าตาไม่ดีเลยเป็นกล่องเป็นเหล็กสี่เหลี่ยมอะไรไม่รู้บางคนก็บอกว่าเหมือนเถียงนาก็บอกตรงๆครับตอนที่มันเป็นโครงเหล็กแล้วยังไม่ได้ทาสีเนี่ยมันก็ดูไม่สวยจริงๆนะครับแต่พอเราเริ่มทำสีแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดูดีขึ้นครับอย่างตัวเสาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเหล็กกล่องนะแต่ว่าผมทำสีออกมาให้เป็นลายไม้หรืออย่างประตูนะครับหรือว่าพื้นที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยพอทาสีเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลายไม้ขึ้นมาแบบนี้ครับบางคนก็ชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับอันนี้อยู่ที่รสนิยมแล้วก็ความชอบของแต่ละคนครับบ้านหลังนี้ก็เช่นกันนะครับตั้งใจจะทำเป็นบ้านต้นไม้แนวลอฟต์นะครับแล้วก็ตัวผนังต่างๆนะครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยเตรียมทำสีลายไม้ด้วยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทาสีบ้านหลังนี้ให้เป็นพื้นและผนังลายไม้กันครับไม่มีทักษะเรื่องงานศิลปะก็ทำผนังลายไม้ได้ก่อนไปชมวิธีการทำอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับวันนี้จะอธิบายละเอียดนิดนึงนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ไม้เทียมเลยจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับอย่างแรกไม้เทียมคืออะไรบางคนก็เรียกไม้เชอร่าบางคนก็เรียกพื้นไม้เทียมนะครับหรือบางคนก็อาจจะเรียกอย่างอื่นแตกต่างกันไปเนาะแต่จริงๆวัสดุที่ใช้ทำไม้เทียมก็คือไฟเบอร์ซีเมนต์นั่นเองครับใช่ครับไฟเบอร์ซีเมนต์วัสดุเดียวกับพวกแผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือแผ่นไม้ฝาเชอร่านั่นแหละตัววัสดุเนี่ยคือปูนพอร์ตแลนด์ผสมทรายซิลิก้าแล้วก็ประกอบด้วยเส้นใยเซลลูโลสเพราะฉะนั้นไม้เทียมจริงๆแล้วมันคือปูนดังนั้นปวกมันจึงไม่กินความหนามีหลายขนาดให้เลือกนะครับเราต้องเลือกขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานขนาด4มิลถึง6มิลนะครับใช้ทำฝ้าเพดานขนาด4มิลถึง10มิลใช้ทำผนังขนาด16มิลขึ้นไปสำหรับงานพื้นซึ่งแผ่นที่เป็นงานพื้นนะครับจะมีทั้งแผ่นเรียบแล้วก็แผ่นที่มีลายเซาะร่องนะครับแล้วก็ทำเป็นลายไม้ไว้แบบนี้ด้วยทีนี้ก่อนที่เราจะทำสีเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวพื้นผิวของเราเป็นแบบไหนอย่างผนังที่ผมใช้อ่ะจะเป็นแบบนี้นะก็คือลายเซาะร่องนะครับแต่ผิวจะเป็นผิวเรียบหรือบางคนซื้อมาเป็นไม้ฝานะครับเขาก็จะมีลายบนพื้นผิวมาเป็นเท็กเจอร์แบบนี้เลยหรือบางรุ่นนะครับเขาขายแบบทำสีเสร็จก็มีนะครับอย่างแบบนี้นะที่มันเป็นลายเทียนไม้อ่ะวันนี้ผมจะทำสีตัวไฟเบอร์ซีเมนต์ลายไม้นะทั้งหมด2แบบนะครับก็คือแบบพื้นเซาะร่องที่มีลายเซียนไม้อยู่แล้วนะครับกับแบบแผ่นเรียบที่แค่เซาะร่องแล้วก็ไม่มีลายอะไรเลยครับสำหรับการทาสีนะครับเริ่มแรกนะแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เราควรจะทาตัวพาร์เมอร์สำหรับพาร์เมอร์นะครับปกตินะถ้าเกิดใครเป็นตัวพื้นลายไม้นะครับหรือมันมีลายเซียนไม้อยู่บนพื้นผิวอยู่แล้วนะผมจะแนะนำให้ใช้ตัวพาร์เมอร์ใสนะครับแต่วันนี้ตัวไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เราปูพื้นไว้นะครับมันทิ้งไว้นานมากๆนะตอนนี้มันเป็นรอยด่างรอยดำเยอะมากๆแล้วผมก็เคยใช้แบบนั้นมาแล้วนะครับพอเราทาสีโป่งแสงไปไอ้รอยด่างดำนั้นนะครับมันก็ยังเห็นอยู่นะเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยนะครับจะเปลี่ยนไปใช้ตัวพาร์เมอร์นะครับสูตรที่มันเป็นสีขาวทีนี้สูตรที่มันเป็นสีขาวเพื่อนๆต้องทาระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทาหนาหนักมือไปอ่ะลายเซียนไม้มันจะหายไปหมดต่อมาคือตัวสีที่เราทาไฟเบอร์ซีเมนต์จะต้องเป็นสีสำหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะมีทั้งสูตรน้ำมันและสูตรน้ำปกติที่ผมเลือกใช้อ่ะจะเป็นสูตรน้ำแบบนี้ทีนี้ในสูตรน้ำนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นทึบแสงกับโปร่งแสงถ้าเพื่อนๆต้องการทำให้ไม้เหมือนไม้จริงและมีลายเพื่อนๆจะต้องซื้อแบบโปร่งแสงครับแล้วก็บอกไว้เลยนะแบบโปร่งแสงเนี่ยก็จะแพงกว่านะครับแล้วก็ยิ่งสีอ่อนเนี่ยก็จะยิ่งมีราคาแพงมากขึ้นด้วยยังไม่จบแค่นั้นเขามีแบ่งอีกว่าสำหรับทาพื้นและทาผนังถ้าเพื่อนๆต้องการจะใช้ทาพื้นต้องซื้อแบบทาพื้นโดยเฉพาะก็จะเขียนว่า wood floor ตัว wood floor เนี่ยมันจะทนแรงขูดขีดแล้วก็สีมันจะทนกว่านะส่วนแบบทาผนังเพื่อนๆจะซื้อแบบทาพื้นแล้วไปทาผนังก็ได้หรือจะซื้อแบบทาผนังโดยเฉพาะก็ได้ครับแต่สำหรับราคาแบบทาพื้นจะแพงกว่าแบบทาผนังครับซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เหลือจากการทาพื้นบ้านของผมนะครับอย่างพื้นในบ้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทาสีไปเฉยๆนะพื้นบ้านบางส่วนผมก็ทำลายวงไม้แบบนี้ขึ้นมาด้วยวันนี้จะสอนวิธีทำทั้ง2วิธีนะครับเพื่อนๆก็ไปเลือกดูครับว่าจะใช้แบบไหนในส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นส่วนที่เราไม่ได้ทำลวดลายอะไรนะครับเราก็จะกลิ้งสีไปแบบปกติเลยขั้นตอนในการทาสีลายไม้นะเราจะไม่ใช้ลูกกลิ้งนะครับเราจะใช้แปรงทาสีทั้งหมดเลยเนาะเพราะว่าเวลาที่เราใช้ลูกกลิ้งอะครับลายเซียนไม้อะมันจะโดนกลืนไปหมดเลยนะเวลาที่เราทาสีแบบปัดแปรงอะครับมันจะทำให้ความรู้สึกของพื้นน่ะยังคงเป็นลายเซียนไม้อยู่ครับคือเวลาเราทาสีครับเราจะทาให้ทั่วทั้งแผ่นนะครับแต่สีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้ากันนะสำคัญเวลาปัดแปรงนะครับอย่าปัดโค้งไปโค้งมาหรืออย่าปัดขวางลายให้ปัดแปรงไปตามลายเซียนไม้เท่านั้นนะครับต่อมานะครับเราก็ใช้สีทาไฟเบอร์ซีเมนต์แบบโปร่งแสงนะครับทาลงไปบนพื้นได้เลยนะเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าพอเราทาพาร์เมอร์แล้วอ่ะตัวสีอ่ะมันจะ
ไม่ซึมลงไปบนแผ่นพื้นนะครับตัวสีมันจะลอยๆบนพาร์เมอร์คือถ้าเราไม่ทาพาร์เมอร์ตัวสีทาไฟเบอร์เพนซีเมนต์ของเราอ่ะมันจะเปลืองมากแล้ววิธีทาสีโปร่งแสงนะครับอย่าทาสั้นๆปัดไปปัดมาเนาะพยายามลากแบบนี้นะครับให้ยาวที่สุดเท่าที่จะลากได้นะพอเราลากเสร็จปุ๊บตรงไหนที่เราไปไม่ถึงเราสะบัดทิ้งแบบนี้เลยปลายแปรงอ่ะมันจะได้จบสวยเนี่ยพอเราลากมานะครับให้เราสะบัดปลายแปรงทิ้งแบบนี้เลยนะคือถ้าเราลากแล้วไปหยุดแปรงไว้อย่างเงี้ยครับแล้วทาใหม่นะมันจะกลายเป็นจ้ำๆสีอยู่ตรงตำแหน่งที่เราหยุดแปรงนะครับทีนี้รอบ2เนี่ยเราจะมาเก็บน้ำหนักนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่นะบางคนอาจจะทาน้ำหนักเท่ากันก็ได้นะครับบางคนอาจจะทาน้ำหนักไม่เท่ากันก็ได้นะอาจจะเน้นแค่บางจุดนะครับเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะครับวาดทรงอย่างที่เราอยากจะได้เลยนะครับสำหรับไม้ที่มีลายมีร่องอยู่แล้วนะครับเราก็ทำแค่นี้เลยใครทาเสร็จแล้วรู้สึกว่าสีอ่อนเกินไปนะครับอย่าเพิ่งรีบทาทับนะรอให้สีแห้งดีก่อนแล้วมาดูอีกทีนึงสำหรับผนังนะครับเราต้องใช้อะคริลิกซีแลนซ์เนี่ยในการเก็บรอยต่อให้เรียบร้อยก่อน เราจะเลือกอะคริลิกซีแลนซ์นะเราจะไม่เลือกใช้ซิลิโคนนะครับเพราะซิลิโคนเนี่ยมันจะทาสีไม่ติดนะซีแลนซ์เนี่ยจะทาสีติดได้ดีกว่านะครับหรือถ้าใครอยากให้แข็งแรงกว่านี้ก็เลือกใช้ PU ซีแลนซ์ก็ได้ครับตัวผนังนะครับก็เช่นเดียวกับงานพื้นนะวิธีการทาสีนะครับก็ให้เราใช้แป้งเนี่ยทาไปในทางเดียวกันนะเพื่อให้เป็นแบบลายเขี้ยนไม้เดิมตัวนี้เป็นแผ่นไม่มีลายนะครับเราจะสังเกตได้ง่ายเพื่อนๆจะสังเกตนะว่าทีแปลงทาสีเนี่ยจะทำให้เกิดเหมือนลายเสี้ยนไม้เล็กๆขึ้นมาด้วยการทาสีตรงมุมแผ่นก็เช่นกันนะครับเราจะไม่ทาแปลงขึ้นลงแบบนี้นะครับเราจะทาปาดไปทางเดียวแบบนี้นะเราทานะครับทีแปลงเราเป็นยังไงอ่ะมันก็จะทิ้งรอยแบบนั้นเลยถ้าเราไปทาของขวางแบบนี้เห็นไหมทีแปลงมันจะเป็นแนวตั้งเนาะเพราะนั้นอ่ะเราก็ต้องทาแบบแนวนอนนะครับทีนี้เวลาเราทาไปอ่ะมันจะมีจังหวะที่ทาแล้วสุดเห็นไหมเนี่ยมันจะทิ้งจึ๊กๆๆเห็นไหมถ้าเราทิ้งขนแปรงไว้แบบนี้มันก็จะดูไม่เป็นลายไม้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราปาดอ่ะเราต้องพยายามปาดให้ยาวนะเนี่ยลบไปให้หมดเลยนะครับปาดให้ยาวแล้วถ้าแผ่นมันยาวมากเราอยากต่อทางไงนะครับเราจะต้องปาดกลับมาแล้วตวัดเนาะเราจะปาดจากฝั่งนี้มานะตวัดปลายทิ้งนะครับแล้วก็ปาดจากฝั่งนี้มาแล้วก็ตวัดปลายทิ้งเข้าหากันนะครับแล้วพยายามเนี่ยพอมันเหลือน้ำเนี่ยเราต้องพยายามเก็บมันก็จะดูเป็นลายเสี้ยนไม้ขึ้นมาทาสีรอบแรกนะครับหลายคนไปพยายามแบบทาให้เข้มเลยให้ลายมันเต็มเลยให้สีมันเต็มเลยนะครับจะบอกว่าไม่จำเป็นนะเวลาเราทารอบแรกให้เราทาผ่านๆก็พอนะครับเราสามารถเน้นได้นะบางจุดเราอาจจะเป็นแบบเนี่ยเข้มขึ้นมาหน่อยนึงใช่ไหมครับบางจุดเราอาจจะแบบปัดๆให้มันเป็นสีจางๆแบบนี้ก็ได้เห็นไหมมันไม่มีไม้ที่ไหนสีเท่ากันทั้งแผ่นหรอกเวลาที่เราทาสีอ่ะให้เราสังเกตลายทีแปรงเรานะครับว่าลายมันขึ้นมาเป็นเสี้ยนไม้หรือยังพยายามอย่าไปเกลี่ยลายหรือไปปัดให้สีมันเท่ากันหรือมันเรียบนะอ่ะลองทำดูใช่กองสีกองสีเสร็จแล้วก็ปัดถ้าสีเนี้ยเห็นไหมตรงนี้สีมันฉ่ำไประเลงได้ปัดไปปัดเหมือนปัดสีธรรมดาได้ให้มันสีมันเนื้อเต็มก่อนใช่พอมันเนื้อเต็มเสร็จปุ๊บทีนี้โบลากเส้นปึ๊บตรงนั้นมันเยิ้มไปเห็นไหมปาดทิ้งเก็บทิ้งยกอันนั้นแหนไม่ได้อันนั้นตวัดตวัดตวัดได้แต่โบจะต้องตวัดไม่ให้เส้นโค้งอ่ะเวลาตวัดอ่ะโบต้องตวัดให้มันแบบอยู่บนเส้นของลายไม้ถ้าโบตวัดแบบเหินขึ้นไปปุ๊บนั่นน่ะเหินอันนั้นเหินแต่ก็ได้นะได้ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสมากอันนี้คือทา1รอบแล้วก็ยังไม่ต้องไปซีเรียสนะว่ามันยังเก็บขาวไม่มิดเพราะเดี๋ยวเราจะเก็บรอบ2ส่วนช่องตรงนี้นะครับที่หลายคนถามมาว่าทำไมไม่ปิดนะครับเราเว้นไว้ในตอนแรกเราก็จะใช้ไม้เทียมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เหมือนกันเอามาตัดแล้วก็ใส่ได้เลยไม่ต้องทำสีแล้วส่วนตรงพื้นนะครับพอเราใส่ขอบด้านข้างเข้าไปนะครับก็จะดูแบบพื้นไม้ของเราหนาขึ้นพอสีแห้งนะครับเนื้องานก็จะประมาณนี้นะใครชอบแค่ลายเสี้ยนไม้นะครับก็จบงานแบบนี้ได้เลยส่วนใครอยากทำสีให้เป็นลายไม้แบบนี้ดูต่อครับส่วนอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ทำลายไม้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับไม่แพงนะตัวหนึ่งประมาณแบบ 50-80 บาทนะครับเขาจะขายเป็นคู่นะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะเพื่อนๆซื้อไปหัดใช้ได้เลยวิธีใช้ก็ไม่ยากให้ดูด้านข้างนะครับเทคนิคการลากนะเวลาที่เราจะประกบนะครับเราจะด้านไหนก็ได้เอาด้านเล็กก็ได้ด้านใหญ่ก็ได้นะแล้วแต่ถนัดนะครับเราวางลงไปเสร็จเนี่ยบางคนเนี่ยลากไปตรงๆแบบนี้นะถ้าลากไปตรงๆแบบนี้นะครับมันจะไม่เกิดลายไม้นะจริงมันเป็นลายนะแต่ว่ามันจะเป็นลายแบบเท่ากันตลอดเวลานะครับเพราะนั้นลายไม้เนี่ยมันจะมีความใหญ่ความเล็ก
เนาะเป็นวงขึ้นมานะครับวิธีนะให้เราตะแคงอย่างนี้ก่อนนะครับจับอย่างนี้เห็นไหมเอานิ้วก้อยกับนิ้วชี้นะครับกดด้านข้างนะมันจะได้เสมอนะถ้าเราไม่กดนะครับข้างๆจะลอยขึ้นเสร็จแล้วนะครับให้เราจับอย่างนี้นะแล้วเอียงขึ้นนะครับประมาณ45องศาขนาดที่เราลากนะครับเราจะลากตรงมาแบบนี้ก่อนก็ได้นะเราอยากให้เกิดลายตรงไหนนะครับให้โค้งกลับมาทีนี้เวลาเราโค้งกลับมาแล้วอ่ะอย่าดันกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับให้เราไปทางเดียวเลยโค้งจบอย่างนี้นะถ้ามันยาวก็ลากยาวไปเลยแล้วค่อยๆโค้งแล้วก็จบนะครับเนี่ยอย่าโค้งแล้วคืนไปคืนมาคืนไปคืนมาแบบนี้นะมันลายมันจะเป็นแบบยึกยักยึกยักยึกยักให้ดูตัวอย่างนะครับนี่คือช่วงที่ผมหัดทำนะครับผมโยกไปโยกมาลายจะกลายเป็นแบบนี้นะคือโดยธรรมชาตินะครับลายไม้มันไม่ค่อยออกมาทรงหน้าตาแบบนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปลากให้ดูบนผนังวิธีทาสีนะครับเราก็ทาเหมือนเดิมนะแล้วก็อย่าให้เยอะมากนะครับเพราะว่าไม่งั้นพอเรากรีดแล้วมันจะหยดนะเดี๋ยวผมลากให้ดูนะครับลาก45องศาแล้วปรับโค้งไปทางเดียวจะลากกลับก็ได้แล้วแต่จะลากสุดหรือไม่สุดก็ได้นะถ้าเราลากลายแล้วผิดระหว่างที่สียังไม่แห้งเนี่ยเราสามารถใช้แปรงลบแล้วก็สามารถลากเส้นใหม่ทับไปได้เลยครับแต่ในกรณีที่สีแห้งแล้วเนี่ยไม่สามารถทำได้นะเพราะสีที่เราใช้เนี่ยเป็นสีโปร่งแสงครับลายจะเกิดการซ้อนกันเราก็จะได้เท็กเจอร์ลายไม้เพิ่มมาแบบนี้นะตอนเปียกๆเนี่ยอาจจะดูแบบสียากนิดนึงนะพอแห้งเสร็จแล้วสีเข้มขึ้นเราก็จะได้ผนังลายไม้แบบนี้ครับหลังจากผมทำด้านข้างเสร็จไปแล้วนะครับน้องสาวผมก็กำลังทำงานด้านหน้าอยู่พอดีเลยครับเรื่องทาสีเนี่ยไม่มีปัญหาครับลองมาดูการทำลายไม้ครั้งแรกกันดีกว่าI love you อย่างเงี้ยอย่างงี้เหรอใช่ๆอยู่อย่างงี้เหรอใช่เพราะว่านิ้วอ่ะโบจะต้องกดปีกให้ตรงอ๋อคือต้องเอาอันนี้กดไว้อย่างงี้กดถ้าโบกดแค่ตรงกลางเงี้ยปีกมันจะลอยปีกลองก่อนนะได้มั้ยล่ะอันนี้ไม่ได้เมื่อกี้โบอย่างงี้บูนะของโบมาอย่างงี้อ๋อห้ามหยุดทีเดียวโคบให้เคิร์ฟมันถึงจะเป็นวงอย่างใหญ่ๆอย่างนี้ถ้าโบมาหยุดปุ๊บมันจะเป็นจ๊อกตรงนี้เลยอ่าโอเคอย่างนี้ประมาณนั้นสมมุติอีกหน่อยนึงหักเร็วไปหักให้ช้าหักความเร็วของการหักเข้ากับแล้วอะไรอย่างนั้นแหละลองอะไรทีเดียวถูกต้องซ้อมมือก่อนซ้อมมือมีการซ้อมเงินเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไปแค่ครึ่งเดียวนี้ได้มันจะเป็นลายซี่อ๋อโอเคมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ซ้อมมือเข้าที่แล้วทีนี้เรามาลองหน้างานจริงกันเลยครับปัญหาของคนที่เริ่มพิมพ์ลายครั้งแรกจะเป็นแบบนี้นะคือกดลายพิมพ์ได้ไม่เต็มแผ่นแต่ก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสเพราะลายไม้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะดูเต็มเองโอเคได้ละขอสองมือเลยได้ป่ะแอดวานซ์จากการแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ไม่มีลายอะไรเลยทาสีโปร่งแสงเราจะได้ลายเซียนไม้และพอใช้แม่พิมพ์ทำลวดลายเราก็จะได้ผนังลายไม้แบบนี้เลยครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานสีพอทาสีเสร็จนะครับบ้านเราก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยไปดูค่าใช้จ่ายวันนี้กันก่อนครับพาเมอร์สำหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์ของเชอร่าสีขาว1แกลลอนราคา530บาทสีโปร่งแสงทาไฟเบอร์ซีเมนต์ของ Woodtech ตัวนี้เป็นสูตรน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อมาทาผนังอย่างเดียวราคาแกลลอนละ 1,100 บาทครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อมาทาพื้นต้องซื้อตัว Wood Floor ราคาประมาณ 1,500 บาทครับและราคาแต่ละสีเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งสี1แกลลอนเนี่ยใช้กับพื้นที่ได้เยอะมากครับผมใช้มาตั้งแต่ทาสีบ้านน็อกดาวน์หลังแรกจนตอนนี้มาทาหลังที่2แล้วก็ทา 3-4 รอบเนี่ยสียังเหลือเกือบครึ่งแกลลอนครับส่วนแม่พิมพ์ลายไม้ราคาประมาณ90บาทครับแปรงทาสีผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้แปรงวานิชนะครับจะเป็นแปรงสีขาวขนแน่นๆสำหรับงานทำลายไม้จะได้ทีแปรงที่สวยกว่าครับราคาประมาณอันละ80บาทส่วนตัวไม้เทียมที่ผมเอามาทำเชิงชายพื้นเนี่ยเป็นของเก่านะครับซื้อไว้นานแล้วถ้าจะไม่ผิดก็คือราคา130บาทงานวันนี้ทั้งหมดถ้าต้องซื้อของต้องใช้เงิน 2,330 บาทแต่เนื่องจากของทั้งหมดเนี่ยเป็นของที่เหลืออยู่ในบ้านนะครับเราจึงมีค่าใช้จ่ายในการทำงานวันนี้เป็นค่าพาเมอร์แค่530บาทครับก็อย่างที่เห็นนะครับงานสีไม่ได้ยากนะเราอาจจะไม่ใช่คนเก่งศิลปะนะครับหรืออาจจะไม่เคยทาสีมาก่อนนะครับลองเอามาฝึกดูสักเล็กน้อยนะครับทุกคนสามารถทำได้แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสอยากจะทาสีทึบแสงทับไปเลยก็ได้นะสีขาวสีดำนะครับซึ่งพวกนี้ราคาก็จะถูกกว่าเยอะมากนะแกลอนหนึ่งประมาณแบบ 5-600 บาทเท่านั้นเองแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ทำเสร็จไป 99% แล้วและงบประมาณที่เราใช้นะครับก็ยังอยู่ใน 30,000 นะแต่อาจจะไม่ใช่ 30,000 ต้นแล้วนะเป็น 30,000 กลางๆถึง 30,000 ปลายๆเดี๋ยวคลิปวิ
ีดีโอหน้าเนี่ยผมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะตั้งแต่วันแรกนะครับที่เราเริ่มสร้างจนถึงวันนี้เนี่ยแหละว่าในแต่ละส่วนเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่สรุปเป็นคลิปวิดีโอเดียวไปเลยส่วนงานเก็บจุกจิกนะใส่กรอนประตูหน้าต่างมุ้งลวดนะครับใส่คิ้วบัวต่างๆนะครับเดี๋ยวน้องสาวผมเนี่ยเขาจะมาค่อยๆเก็บทีละนิดแล้วก็ในแต่ละจุดนะครับจะไปอัปเดตในช่องน้องสาวผมนะโบเวอร์ทำเองได้ไม่เวอร์งานช่างผู้หญิงก็ทำได้ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับหลังจากจบอีพีโซดบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ไปแล้วนะครับจะยังไม่มีบ้านน็อกดาวน์หลังที่3งอกออกมานะผมก็จะกลับไป DIY นะซ่อมรถซ่อมบ้านของผมต่อไปถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอยากรู้อยากทำเป็นอยากรู้ว่าถ้าเราไม่จ้างช่างทำเองแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็กดติดตามไว้เลยนะครับหลายคนเข้ามาดูนะครับแต่ยังไม่ได้กดตามผมเลยฝากกดติดตามด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย